ก็จะขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องประกอบพอดีมาเพิ่งได้ความรู้มาจากโยมมันก่อนโยมขับรถโยมก็เล่าเรื่องเรื่องเล่าเรื่องพระเจ้าตักสินให้ฟังไม่เอ่ยนามปกติมาก็จะไม่ทราบอีกมุมหนึ่งโดยมากก็ทราบในมุมของประวัติศาสตร์แต่นี้เธอก็ยืนยันว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะพ่อเป็นนักปราชญ์ของจีนเนี่ยนะไปได้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างไทยก็คือตอนที่พระเจ้าตักสินได้ขึ้นครองราชย์เมื่อปราบอริราชศัตรูเบ็ดเสร็จก็สถาปนาขึ้นเป็นทีนี้ตอนนั้นท่านก็ถวายแผ่นดินถวายทั้งแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธบูชาแล้วถ้าหากทางภาคใต้ก็ไปถึงกัลันตนูถึงมะละกาทางเหนือก็12ปันนา12จือไทยทางเวียนจันทร์ทางแหล่งต่างก็กินไปหมดแล้วทั้งเสียมราชพระทัพพระตะบองก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมในยุคนั้นท่านก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกนั่นแหละอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณพระโคดมนี่แปลว่าชัดแล้วนะพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแปลว่าท่านน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทีนี้ท่านก็มีท่านเป็นคนจีนใช่ไหมเชื้อท่านเนี่ยเชื้อสายของท่านเป็นจีนในหมู่บ้านของชาวจีนที่เป็นเครือญาติของท่านก็ทราบข่าวว่าญาติเราได้เป็นใหญ่แล้วก็พากันลงเรือมาหลายสิบลำเรือใหญ่เนี่ยนะที่จะมาพึ่งใบบุญก็มาเบ็ดเสร็จก็ขึ้นมาประเทศไทยก็เดินทางก็เป็นแรมเดือนนะขึ้นมาเบ็ดเสร็จก็เข้าไปหาท่านก็บอกกับญาติท่านคงมองเห็นว่ามันจะเป็นความวุ่นวายใช่ไหมท่านก็บอกไม่ได้แล้วเพราะพื้นแผ่นดินเนี่ยถวายแด่พระพุทธเจ้าไว้เรียบร้อยแล้วป้องกันได้ด้วยนะเนี่ยถวายญาติก็โอ้โหทำไมเป็นเงี้ยเนี่ยเบ็ดเสร็จก็ให้กลับท่านก็บอกเดินทางไปเดี๋ยวไม่มีอาหารกินท่านเดี๋ยวมอบไอ้เนี่ยประกาศดองให้ไปก็แล้วกันก็บรรจุใส่ไหให้เต็มเยอะแยะหมดเลยนะใส่เรือไปอันนี้ประวัติที่ฟังมาเนี่ยเบ็ดเสร็จก็เดินทางไปก็โกรธใหญ่เลยโอ้โหแค่มาขออาศัยพื้นแผ่นดินอยู่แล้วโดนให้กลับซะแล้วเนี่ยเป็นญาติรู้จักกันแท้เดียวกันแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอโกรธแต่ละทีก็จับไหทุ่มลงน้ำโกรธจัดนักเข้าหิวบอกว่ากินไปโกรธไปตำหนีไปเนี่ยนะเอาล่วงไปข้างในเอาเป็นทองขึ้นก็เลยเป็นประวัติทีนี้อยู่ต่อมาก็เลยเป็นประวัติว่าคนจีนยังยกมือหน่อยที่ใครมีเชื้อของจีนน่ะยกโอ้โหเยอะเลยงั้นพูดให้ดีหน่อยเดี๋ยวคนจีนไม่ให้กลับ มาไม่มีพวกกันให้พูดอย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยเวลาจะมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าภาษาจีนว่าไงนะหกนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าตีนี่แปลว่าแผ่นดินฉะนั้นถ้าจะมาประเทศไทยนี่คือแผ่นดินของหกตีก็แปลเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมาเหยียบผืนแผ่นดินไทยในการทำมาหากินแล้วอย่าทำชั่วบนผืนแผ่นดินของพระพุทธเจ้าถ้ามาทำชั่วบนผืนแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้วจักทำมาหากินไม่ขึ้นเขาก็จะสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้มานี่นะนี่หมายถึงกลุ่มที่เชื่อสายที่รู้มุมประวัติศาสตร์ในมุมนี้อันนี้เขาก็มีการบันทึกเอาไว้ด้วยว่ามีประวัติศาสตร์เขียนอย่างนั้นด้วยที่จีนว่านี้คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าภาษาจีนก็เรียกว่าหกตีเนี่ยฟังแล้วก็น่าชื่นใจทีนี้ประเด็นก็คือว่า
แม่ชีก็อึดอัดขัดเคืองเรื่องว่าบ้านขายไม่ได้ก็ขายแผ่นดินกันเป็นว่าเป็นสันก็ขายใช่ไหมเปลี่ยนโฉนดกันไม่รู้มากี่รายต่อกี่รายแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคำว่าบ้านก็คือสมมุตินะใช่ไหมพื้นแผ่นดินทั้งหลายเหล่านี้ก็สืบทอดกันมาเราใช้แบบในฐานะผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นผู้เจ้าของได้ไหมใช่ไหมเพราะต้องมีสิทธิตามกฎหมายของบ้านเมืองว่าใครอยู่หน้าที่ตรงไหนอย่างไรถ้าอย่างนั้นมันจะลุกพื้นที่มันจะมีปัญหาเพื่อจะได้อยู่กันแบบเป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้จะมีการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ก็คือขายสิทธิ์เงินทองที่ได้มาเนี่ยเพื่อนน้อมในการจะสละอยู่แล้วใช่ไหมเลี้ยงตนเองก็เป็นบางส่วนเล็กน้อยนอกนั้นก็คือจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายถวายบูชาพระรัตนตรัยก็เดินตามทานกุศลศีลกุศลเดินตามจารีศีลวารีศีลที่พระศาสดาบอกไว้นั่นแหละเพราะพระศาสดาเนี่ยเกิดมาทุกชาติที่สร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทรัพย์ที่มีพึงมีเพื่ออุปการะของบุคคลอื่นเท่านั้นอวัยวะที่มีตั้งแต่ผมยันเท้าเนี่ยนะท่านก็มีไว้เพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นโดยแท้ชีวิตที่มีก็มีเพียงเพื่ออุปการะสัตว์อื่นโดยแท้นั้นใครจะเอาผืนแผ่นดินเอาทรัพย์สมบัติของพระองค์ไปใช้เอาอวัยวะไปใช้แม้เอาชีวิตของพระองค์เนี่ยไปทำประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะทำประดุจดังต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นไม้ที่เป็นยาฉะนั้นเวลาเราใช้สอยของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมถวายน้อมสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราน้อมเห็นคุณพระพุทธเจ้าปรารถนาให้เรารู้มีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนคุณตอบแทนคุณของพุทธเจ้าตอบแทนคุณของบุญไงที่เราได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์พบคำสอนของพุทธเจ้าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้จะพอชื่นใจได้ไหมว่าเราไม่ได้ไปขโมยเราไม่ได้ไปทำผิดต่อคำสอนของพุทธเจ้าอะไรเลยมองนี้พอจะชัดไหมหรือยังไม่ชัดเจนงั้นจะได้อุปมาให้มันยิ่งๆขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เพื่อการไม่ติดข้องในวัตถุชิ้นของเหล่านี้ถ้าเขาถามว่าแล้วไอ้ที่ถวายจริงหรือเปล่าก็ต้องย้อนถามว่าคุณเป็นพุทธหรือเปล่าแล้วคุณนับถือพุทธศาสนาคุณได้ทำวัดสวดมนต์ไหมบอกทำบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าคุณท่องทุกวันไหมเอาท่องก็ผมยันเล็บนี่นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตายเป็นต้นคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแม้รูปชีวิตนามชีวิตคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแล้วสมบัติภายนอกคุณหวงไว้ให้ใครก็ถวายไปเลยได้ดีไหมเพราะยังไงก็มอบกายถวายชีวิตไปแล้วถ้าตอนนั้นไม่รู้ก็มันตกกระไดพลอยโจรไปแล้วอันนั้นพูดเล่นแต่จริงๆก็คือว่าถวายไปเถอะก็ขนาดเรามอบกายถวายชีวิตยังยึดโยงอยู่ขนาดนี้ยังไม่ค่อยได้สละอะไรจริงๆไงเพราะจิตที่คิดจะให้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยถ่องแท้เท่าไหร่ขนาดคิดจะให้ขนาดนี้ใจยังพยายามดื้อกลับเลยใช่ไหมเอาแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนั้นไหมจิตไม่ยอมอ่ะให้เสร็จเนี่ยใครมาว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ก็โกรธเขาทั้งที่ถวายพุทธเจ้าไปแล้วนี่นะเอาแล้วไหนทำวัดสวดมนต์ไปแล้วบอกเขาสวดภาษาบาลีก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็ทำแบงออกอย่างนี้ก็ยังมีเยอะเลยสรุปก็คือว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่พุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แล้วสิ่งของทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็น้อมสละเลยได้ไหมยอมบวชได้ไม่ได้ได้แล้วก็
แล้วว่าไงลูกๆก็ให้ได้ยังให้แล้วเนี่ยแล้วยังโกรธอยู่ไหมถ้าลูกจะมาตำหนิเราถ้ามาชมเรายังชื่นใจอยู่ไหมอย่างนี้แปลว่าเราสละแล้วนะท่านเจ้าคะถ้าเราสละหมดแล้วอย่างที่ท่านพระอาจารย์กรุณาแนะนำเนี่ยค่ะแล้วมีคนเขารู้อะค่ะเขาก็จะมาขอ เราจะทำยังไงคะเพราะทรัพย์นี้เราก็ยังจะต้องใช้เลี้ยงตัวก็ไปขอพระพุทธเจ้าค่ะเหมือนพระเจ้าตากเราก็บอกว่าอย่าบอกอย่างพระเจ้าอย่างพระเจ้าเป็นดินได้ไหมบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะพื้นแผ่นดินนี้ถวายพระเจ้าไปแล้วคือตรงนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายการสละเราท่านทั้งหลายนั้นเพื่อเป้าหมายแก่การไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะการน้อมถวายถ้าอย่างนี้นะว่าถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาตอนนี้เขาถามว่าแม่ชีทำวัดสวดมนต์มอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าใช่ไหมถ้างั้นชีวิตของแม่ชีนั้นเดี๋ยวขอจัดการหน่อยได้ไหมแล้วจะทำไงใช่ไหมขอได้ไหมชีวิตเนี้ยเขาขอได้งั้นไปเป็นขี้ข้าหน่อยสิอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมถึงบอกว่าจริงๆในการสละตรงนั้นเราน้อมสละเพื่อบูชาเนี่ยถามว่าเราสละให้จริงๆไหมให้ในฐานะไหนให้ในฐานะไปต่อไปจากเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบไม่ผิดเพี้ยนคือสละถวายพระพุทธเจ้าแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นทาสของกิเลสแต่จะไปเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยมันให้ความโหดร้ายมันบังคับเราแบบไม่เคยปานีเราเลยฉะนั้นเมื่อเราไปเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเสียได้ปลดเครื่องพันธนาการจากการเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสเรามาเป็นทาสของพระเจ้าเสียชื่อว่าเราได้ที่พึ่งหรือยังเป็นที่พึ่งอันเกษมด้วยเป็นที่พึ่งอันประณีตสูงสุดด้วยเพราะอาศัยที่พึ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราจะหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เมื่อเราหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ไม่ต้องไปประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปประสบความโศกความล่ำไรลำพันนี่เป็นอย่างนี้เป้าหมายคือต้องการจะละราคะโทสะโมหะคือมุมนี้นะที่เราถึงสละแต่ไม่ใช่สละแบบว่าไม่ได้ให้จริงใจเราให้ใจเราน้อมที่จะให้แต่ณวันนี้เนี่ยนะเมื่อเราสละเราให้แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ของที่มันเป็นอยู่ก็เหมือนพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เราเหยียบเราย่ำแล้วเราก็ใช้สอยกันมาจนทุกวันเนี้ยซึ่งก็เพราะถามว่าการให้นั้นผู้ให้เขาได้บุญแต่ผู้มายึดติดต่างหากที่ไม่ได้บุญผู้มายึดถือกับกายไม่ได้บุญที่ส่วนจริงก็มาได้บาปจากพื้นแผ่นดินที่คนฉลาดเขาได้บุญอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็มาสละให้มันเป็นบุญในใจเราได้ไหมทำกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตให้เกิดขึ้นเสียถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์มหาอำนาจพูดในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าถามบอกว่าเดินปฏิบัติเบ็ดเสร็จอย่างนี้ในกรณีการทานกุศลศีลกุศลเอาถ้าเราจักมานั่งสงบจะทำยังไงเป้าหมายทั้งหมดที่การให้ทานรักษาศีลที่กระทำในชีวิตประจำวันแต่ในมุมสงบนั้นจำเป็นต้องทำนะไม่ใช่ไม่จำเป็นเช่นมานั่งอยู่สงบณอาสนะใดอาสนะหนึ่งใช่ไหมจะนั่งขัดสมาธิอย่างไรหลับตาตามรูปแบบทำได้ไม่ได้ก็ย้อนระลึกถึงอะไรถ้าระลึกถึงทานกุศลก็ระลึกถึงเจตนาทานที่เคยสละไปอะไรที่มันประทับใจที่สุดไล่เรียงในความทรงจำนึกไม่ออกจดเขาไว้ให้ก่อนเอามาดูให้เด่นอันนี้เด่นเราจะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วฉะนั้นทานกุศลในอดีตสามารถเอามาลึกเป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้ทีนี้ทานกุศลที่จะทำในอนาคตที่ได้ปุพพะเจตนาที่กำลังก่อเกิดให้เป็นไปอยู่ที่เป็นไปกับโสมนัสเอามาลึกให้เป็นจาคานุสติได้ไหมได้ไม่ได้
และปัจจุบันที่กำลังกระทำอยู่ที่เราสละอยู่ในขณะนั้นเอามาไประลึกกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมสรุปแล้วจาคานุสติทั้งในอดีตทั้งในอนาคตที่จะเกิดวัตถุที่จะดำเนินไปแล้วทำปุพพะเจตนาให้เกิดขึ้นน้อมวัตถุในอนาคตด้วยและที่เป็นไปในปัจจุบันสามารถอะไรที่เด่นชัดในใจเอามาระลึกได้หลับตาย้อนระลึกได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นแหละลึกถึงจาคานุสติเหล่านั้นแหละสติที่ระลึกถึงการสละการให้การบริจาคลองนึกดูทีว่าตอนที่เรานั่งณขณะนี้อะไรที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากที่สุดมีไหมมีถ้าเกิดมาอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะไม่เคยให้อะไรที่ประทับใจเลยเป็นเรื่องน่าคิดนะน่าคิดมากมากเลยเพราะเป็นวัตถุทานเนี่ยน่าจะเคยสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมที่เคยให้แล้วรู้สึกว่าเด่นชัดในอารมณ์มากประทับใจมากๆเลยถ้าไม่มีเลยอันนี้ชักมีปัญหานิดๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเราเคยบูชาพระพุทธเจ้าครั้งไหนที่ยังความปีติปราโมทให้เกิดได้ดีที่สุดหรือให้ทานเรื่องอะไรเคยสร้างพระเจดีย์เคยสร้างพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่เหอะเคยถวายพระไตรปิฎกเคยเจริญทานกุศลเคยตักบาตรเป็นเนืองนิดอะไรก็แล้วแต่นี่ถามว่ามุมกุศลต่างๆที่เป็นไปกับทานกุศลก็ขนาดทานกุศลนี่ถือว่าหยาบสุดไหมหยาบมากๆนะเป็นกุศลเบื้องต้นเดี๋ยวจำไปแล้วยังนึกไม่ออกยังคิดไม่ได้ยังจำไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่าคิดน่ากินแล้วใช่ไหมอ่ะได้ทุกคนไหมหรือบางคนบอกคิดไม่ออกเลยได้ไหมทานเอาทานก่อนนึกได้ไหมมีใช่ไหมนั่นแหละเอามาระลึกบ่อยๆเอามาระลึกบ่อยๆระลึกจนถึงเสมือนว่ากำลังปรากฏเฉพาะหน้าได้นี่ในชั้นคำสอนบอกขนาดนั้นเลยเนี่ยสามารถหลับตานี่ปรากฏเฉพาะหน้าเสมอเหมือนหนึ่งตนเองกำลังสละให้เดียวนั้นอยู่ปรากฏเด่นชัดในขณะนั้นได้อันนี้แปลว่าประทับตาตรึงใจแล้วนั่นแหละเอามาหมุนให้เป็นอนุสติได้แล้วลองคิดถึงในชั้นศีลที่เอาสูงกว่าไม้ขึ้นมาอีกใครเคยรักษาอุโบสถศีลมากี่ครั้งเอาเลยทีนี้แล้วรักษาเนี่ยเคยประทับใจชื่นใจมีไหมลองดูสิออกตั้งแต่ปาณาติบาตการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้องดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการบางคนน่ะไปวุ่นวายกับเรื่องการกินอยู่นั่นแหละใช่ไหมมีเข่งอยู่ข้อเดียวอ่ะบางคนเคยสังเกตดูมั้ยทุกข้อเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงเหลือเกินเรื่องข้อกินแล้วข้ออื่นเฉยๆเรื่องประหลาดมากศีล8เนี่ยนะวิการโภชนานี่ดูเอาจริงเอาจังเหลือเกินนู่นจะถึงเวลาแล้วนะอะไรเนี่ยนะเคยมั้ยแต่ว่าข้ออื่นนะบางทีเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะข้อทางวาจาด้วยแล้วบ่นเช้าบ่นเย็นแล้วอุโบสถศีลเคยสังเกตมั้ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะศีลเนี่ยศีลก็ดูแลพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจาใช่ไหมย่าบางทีอาตมายังบอกว่าต้องมาไล่กันใหม่ไหมศีลเนี่ยลองมาเดินลุยเรียนกันดูจริงๆไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเริญศีลกันถูกหรือไม่ถูกแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะเดินศีลกันไม่ใช่ทั้งหมดนะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจริญศีลกันไม่ค่อยถูกไม่ถึงไม่ปลื้มใจไงเคยขนลุกขนชันน้ำตาร่วงเลยคิดถึงศีลทีไรนะโอ้โหปีติปาโมทย์เกิดขึ้นมามากๆเลยชื่นใจมากๆเพราะกุศลศีลนี่เป็นไปกับมหากุศลใช่ไหมเป็นโสมนัสอุเบกขาเขาก็เป็นไปอย่างความสดชื่นนะเป็นอย่างนี้เพราะเกี่ยวกันในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมในใจเขาเห็นอะไรอ่ะเขาเห็นอานิสงส์ของการมีศีลโทษของการทุศีลนะจะเห็นทุกข้อเลย
ฉะนั้นตัวศีลตัวกุศลศีลศีล8เนี่ยศีล8ศีลอุโบสถศีลเนี่ยในชั้นของคำสอนเนี่ยในอุโบสถสูตรเป็นต้นเราเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถามที่พระพุทธเจ้าถามอุบาสกบอกว่าเธอรักษาอุโบสถศีลกันบ้างไหมบอกบางครั้งก็รักษาบางครั้งก็ไม่รักษาพระพุทธเจ้าบอกว่าเดือนหนึ่งมีอุโบสถกี่ครั้ง4ครั้งเท่านั้นทำไมรักไม่รักษาทำไมประมาทมัวเมาจังจะไปบอกว่าไม่ว่างก็ดูกะไรใช่ไหมเพราะจริงๆอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากอานิสงส์อ่ะถามว่าจักรพรรดิราชทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาจากอุโบสถศีลนะคนที่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยากลิ้มลองสมบัติของจักรพรรดิสมบัติบ้างหรืออย่างเนี้ยของเรากุศลที่เป็นกุศลที่ธรรมดานะเนี่ยที่เราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลที่เป็นกุศลไม่ใช่มาจากอุโบสถศีลเนี่ยยังดูหน้าตายังพอดูได้ขนาดนี้ลองมาจากอุโบสถศีลเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเนี่ยมาจากกุศลศีลนะความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เป็นกุศลศีลระดับล่างๆลงมาทั้งนั้นเลยเนี่ยฉะนั้นผลเนี่ยยิ่งใหญ่มากอันนี้ผมมองแค่ผลของศีลเนี่ยนะเพราะความสมบูรณ์แห่งภพชาติเนี่ยสมบูรณ์จริงๆก็คือจักรพรรดิสมบัติสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติเนี่ยเห็นไหมความยิ่งใหญ่ของกุศลศีลทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ความสิ้นภพชาติคนที่บรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนมีศีลกันทั้งนั้นเลย